คำของฉันที่ออกมาจากปากของฉัน it will not return to me empty มันจะไม่กลับมาหาฉันอย่างว่าเปล่าแต่มันจะออกไป accomplish what I desire และมันจะออกไปทำให้สำเร็จในสิ่งที่ฉันต้องการ and achieve the purpose for which I sent it และทำให้สำเร็จในจุดประสงค์ที่ฉันส่งมันไปมันทรงพลังไหมในตอนที่ผมอ่านประโยคนี้ครั้งแรกผมขนลุกอ่ะอ่านประโยคนี้ครั้งแรกเป็น10ปีแล้วนะสรุปคือคำของฉันที่ส่งไปออกปากจากออกไปจากปากของฉันมันจะไม่กลับมาหาฉันแบบว่างเปล่าแต่มันจะออกไปทำให้สำเร็จในสิ่งที่ฉันต้องการและ achieve the purpose และบรรลุจุดประสงค์ในสิ่งที่ฉันส่งมันไปคุณมีผู้รับใช้ที่สุดยอดแห่งการทรงพลังผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และผู้รับใช้ที่สั่งไปเท่าไหร่ก็ได้ไปทำงานให้คุณนี่คือ power ของคำของคุณถ้าคุณใช้มันเป็นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ระวังคำพูดของเขาเขาไม่รู้ว่าคำพูดของเขาไปสร้างคำพูดของเขามันคือเมล็ดพันธุ์คำพูดของเขามันคือมี power ในการ create แปลว่าคุณพูดอะไรไปเช่นฉันเป็นคนหล่อผมพูดตั้งแต่ผมหน้าแบบนี้ผมพูดตั้งแต่ผมหน้าแบบนี้เนี่ยมันบรรลุจุดประสงค์มันบรรลุจุดประสงค์อ่ะเนี่ยถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจเหมือนผมคุณจะต้องใช้คำพูดของคุณทำงานคุณจะต้องพูดข้อหนึ่งนะพูดเหมือนมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่คือคุณรู้ไหมคนอ่อนแอจะมองหลักฐานข้างนอกแล้วมาสรุปว่าเขาทำอะไรได้แต่คนแข็งแรงจะปฏิเสธหลักฐานที่เขาเห็นแล้วพูดเหมือนกับที่เขาต้องการและบอกว่ามันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วถ้าคุณยังไม่แข็งแรงขนาดนั้นไม่ต้องพูดให้คนอื่นได้ยินพูดข้างในพอเข้าใจปะถ้าคุณยังพูดไม่ได้ว่ากูไม่สนใจพวกมึงจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นกูเห็นเรียบร้อยแล้วในหัวของกูมึงพูดไงมึงไม่มีค่าทั้งนั้นเพราะกูรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดถ้าคุณยังไม่ถึงระดับนั้นพูดในใจพอพูดในใจพอโอเคไหมน้อยคนที่จะถึงระดับนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนต้องฝึกทั้งนั้นทุกคนต้องตื่นรู้ทั้งนั้นแต่ว่าอย่างน้อยคุณรู้แล้วว่าคุณต้อง ignore คุณจะต้องปิดไม่สนใจหลักฐานภายนอกทั้งอย่างแล้วพูดเหมือนกับสิ่งที่เป็นอนาคตมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่คือคนแข็งแรงคนแข็งแรงที่สร้างโลกของเขาเองแต่คนที่อ่อนแอคือคนที่รอให้ทุกอย่างมันมีปรากฏขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วกูค่อยมาสรุปว่ากูทำอะไรได้อันนี้คืออ่อนแอผมตอนที่หน้าตาแบบนี้ผมทำคลิกเลยทันทีผมตัดสินใจว่าผมจะหล่อขึ้นแล้วผมก็สรุปว่าผมหล่อแล้วผมก็ทำคลิปเลยว่าหล่อเพื่อชาติแล้วก็ปฏิบัติตัวเหมือนมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ manifest มันก็เกิดขึ้นเรียบร้อยทุกอย่างที่ผมสั่งมันเกิดขึ้นผมสั่งให้มันออกไปทำงานฉันรวยแล้วฉันรวยมากฉันรวยเหลือเฟือฉันรวยแบบหลักตอนนั้นเอาแค่300ล้านมันมาเป็นพันล้านกูงงมากแต่บอกแต่ไม่งงหรอกเพราะผมรู้ว่าอะไรที่ฉันสั่งไปเนี่ยฉันรอรับว่ามันจะดีกว่านั้นอีกเพราะว่าอย่างที่ผมสอนไปจำไว้จินตนาการของคุณอะไม่เท่าพระเจ้าหรอกไม่เท่าจักรวาลหรอกแปลว่าเตรียมใจไว้ว่ามันจะมาดีกว่าเก็ตปะเก็ตปะเตรียมใจว่ามันจะมาดีกว่าคืออันนี้คือไอ้ที่กูตั้งเป้าเนี่ยคือแค่เป็นจุดเล็งเท่านั้นอะเป็นจุดเล็งให้กูตื่นเต้าให้กูตื่นเต้าพอแต่มันจะออกมาดีกว่านั้นอีกกูรู้ว่าแต่มันจะไม่จะมันออกมาในแง่ไหนเหมาะในรูปแบบไหนในวิธีไหนคุณจะไม่มีทางรู้เพราะอะไรเพราะจิตของคุณมันเป็นจิตphysical มันไม่ใช่จิต higher self จิต physical มันก็มองได้เห็นแค่เนี้ยเห็นแต่ว่าเขาจะมันจะเป็นทางอีกทางนึงเข้าใจบ้างสรุปกูหล่อสรุป I am เวลาคุณพูดคำว่า I am ฉันเป็นแบบไหนมันคือประกาศสิทธิ์จากปากของคุณอะเวลาอะไรประกาศสิทธิ์จากปากคุณก็คือประกาศสิทธิ์จากพระเจ้าแหละก็คือคุณก็เป็นเช่นนั้นแหละตามนั้นเวลาคุณอะไรที่ออกจากปากของคุณเนี่ยจักรวาลจะไปเรียงตัวเพื่อที่จะให้มันเป็นหลักฐานมาปรากฏให้คุณเวลาคุณบอกว่าชีวิตทำไมกูโคตรดีเลยวะ
สถานการณ์ต่างๆจะมาปรากฏเพื่อจะคอนเฟิร์มสิ่งที่ออกจากปากคุณแล้วก็ถ้าคุณบอกทำไมชีวิตฉันมีแต่ความต้องสู้สถานการณ์ก็จะมาปรากฏเพื่อที่จะให้คอนเฟิร์มพูดง่ายๆจักรวาลเตรียมรับใช้คุณหมดทุกอย่างอะไรที่คุณออกจากปากมาเขาไม่ตัดสินทั้งสิ้นเขาไม่ตัดสินไม่มีการบอกว่าเออนี่ไม่ดีหรือไม่ดีเขาไม่ตัดสินเขาเอาตามแบบตามน้ำพระทัยของเธอตามพระทัยของพระองค์คือคุณเข้าใจเพราะนั้นคุณก็ต้องดูแลคำพูดที่ออกจากปากของคุณเพราะนั้นทำไงที่จะให้เงินหลั่งไหลเข้าหาคุณอันนี้หนึ่งเขียนเลยมันน่าจะดีนะถ้าทำไมต้องเป็นคำนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณออกคำสั่งเลยบางคนมันมีแรงต้านบางคนมีแรงต้านคืออะไรแรงต้านคือมีคำว่าบัดมีคำว่าแต่มันก็คือต้านแล้วครับแต่คนอย่างฉันไม่น่าจะทำได้มันน่าจะดีนะถ้ามันจะกระตุ้นมันคุณไม่มีแรงต้านมันจะเริ่มสนุกละมันน่าจะดีนะแล้วมันก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นจริงๆมันทำให้จินตนาการของคุณแล่นโดยไม่มีแรงต้านไอตอนที่จินตนาการคุณแล่นโดยไม่มีแรงต้านมันสนุกแล้วไม่ต้องมาแตะให้ฉันได้ยินนะจ๊ะเธอไม่ต้องมาบอกว่าแต่คนอย่างฉันจะทำได้เหรอแต่เราเกิดมายากจนแต่ฉันหล่อไม่พอแต่ฉันสวยไม่พอแต่ฉันเตี้ยไปแต่ฉันสูงไปฉันอ้วนไปฉันเด้อจบไม่ต้องในทุกสิ่งฝันไปก่อนยังไม่ต้องไปถึงจุดนั้นเรื่องนั้นให้จักรวาลไปวอรี่ไปสนใจนั่นแหละสิให้จักรวาลไปทำจากเรื่องนั้นไม่ให้จักรวาลไปทำมีผมแนะนำนะวันนี้จะมีคอร์ส2คอร์สที่ชูรี่บอกต้องเรียนมันมีคำหนึ่งที่ชูรี่ชอบมากที่อาจารย์บอกว่าจะเหนื่อยไปทำไมใช่แล้ว จริงคุณมีใครสอนคุณแบบนี้บ้างจริงช่วงระหว่างแบบกำลังพยายามนะแล้วพอเสียงนี้ขึ้นมาแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วอะไรที่เราต้องพยายามที่เรากำลังเหนื่อยอยู่เนี่ยไม่ใช่ทางแล้วอืมใช่เพราะว่าอะไรที่ยิ่งเหนื่อยเนี่ยยิ่งยากยิ่งไม่ได้ผลคุณไม่ได้ leverage จักรวาลอ่ะคุณไม่ได้ leverage ผมบอกได้เลยนะฝากสัจธรรมของโลกนี้จำไว้นะฝากจำดีๆนะทุกคนนะถ้าคุณไปได้ยินจากที่อื่นมาที่ไหนมามันแปลว่ามันสวนทางจากเต๋าอีกเรื่องอีกคำหนึ่งที่คุณใช้ได้นะถ้าคุณไม่อยากใช้คำว่าพระเจ้าก็คือเต๋าโอเคป่ะจริงๆมันก็คือ the way เป็นวิธีจริงเต๋านี่คือผมอ่านแล้วโคตรชอบอ่ะเจ๋งมากเลยนะมันก็เป็นปัญญาสัจธรรมอันหนึ่งทุกอย่างสัจธรรมมันตรงกันหมดนะผมที่ผมมาสอนคุณคือผมสรุปทุกศาสนามาให้คุณในความปิดเคี้ยวง่ายๆเข้าใจป่ะมันไม่ต้องมานั่งแบ่งแยกกันละศาสนาศาสนาก็เราก็คนไม่ใช่เราคือพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าที่จริงๆอ่ะประชาพูดคำหนึ่งตลกมากเลยเดี๋ยวขอแทรกคิวนิดนึงอยากเล่าจริงๆอ่ะคุณไม่เคยออกจากสวรรค์เลยนะคุณไม่เคยตอนนี้คุณอยู่ในสวรรค์อยู่จริงๆคุณตั้งแต่ไหนแต่ไรคือคุณเป็นครึ่งคนครึ่งเทพอ่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือวิญญาณที่มาใช้ร่างนี้โดยชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ไปกลับไปแต่คุณไม่เคยออกจากสวรรค์เลยนะคุณคืออยู่ในสวรรค์แต่ฝันว่าคุณมาอยู่บนนรกอ่ะเข้าใจป่ะคืออย่างที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะทุกอย่างมันเป็นอิลูชันหมดเลยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกเป็นภาพลวงตาใช่ภาพลวงตาแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็บอกนะก็คือมันเหมือนเป็นโฮโลแกรมอ่ะจริงๆสภาพมันคือจังนั้นเลยแล้วคุณเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนทุกอย่างได้รวมทั้งคนอื่นเห็นไหมเปลี่ยนโดยรวมทั้งคนอื่นเพราะคนอื่นก็เล่นเวอร์ชันที่คุณคิดไว้กับเขาอ่ะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเวอร์ชันเขาในหัวเขาก็เปลี่ยนเหมือนกันโหนี่เป็นวิชาว้าวมากเลยนะว่ามันจะมาสอนโอเคแต่ว่าคิดคุณเรื่องอะไรอ๋อใช่จะเหนื่อยทำไมเขียนใบข้อสองทุกคนคุณจะเปลี่ยนโปรแกรมชีวิตคุณได้ล่ะคุณจะต้องได้เรียนคอร์สนี้นะเนี่ยคนหล่อ2คนน่ะมาเรียนมาสอนด้วยกันน่ะคนหล่อที่สุดในประเทศ2คนน่ะ Master Class กินจะไม่ลงเลย2คนเนี้ย Manifest Master Class หล่อแพ็คคู่หล่อแพ็คคู่อ่ะเออไม่เคยมีคอร์สนี้เออไม่เคยมีคอร์สแบบนี้นะทุกคนนั่นน่ะสินะออนไลน์ 19,900 บาทนะคะทุกคนค่ะเฮ้ยเหรอใช่เนี่ยราคาถูกไปมั้งโซน A 29,000 เองเหรอที่บอกที่ราคาตั้งนานแล้วนะโอ้ราคาดีมาก5 คน5คนสุดท้าย5คนรีบเลยค่ะทุกคนนะออนไลน์ 19,900 บาทนะคะโซน A 29,900 บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกน้องพี่มาตีมือพี่อ่ะพี่มาตีมือพี่ว่าขายราคานี้ได้ไงอาจารย์5คนแรกเท่านั้นนะคะรีบโอนเงินในเลขบัญชีที่ขึ้นให้อยู่ได้เลยนะคะโอนเงินเลยนะเพื่อที่คุณจะได้จ่ายที่ราคานี้ซึ่งเป็นราคาที่ดีที่สุด5คนแรก5คนเท่านั้นนะครับทุกคนไม่มีราคานี้ผมบอกอะไรเต็มนี่แค่นี้ก็รู้ว่าเต็มแบบว่าคนรู้ไหมตอนนี้ก็จะเต็มอยู่แล้วใช่พี่ไม่รู้จะทำไงดีว่าห้องบัณฑิตยูนิเวิร์สมันไม่ได้ทำให้คนจุคนขนาดนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็3เซต3นี้นะครับไปวางไว้บ้านคุณเลยเนี่ย
ถ้ายังไม่มีนะใกล้หมดแล้วเป็นหนังสือที่ต้องมีทุกบ้านใช่แล้วอ่ะคอร์สนี้ค่ะ9ขุมพลังปฏิหาริย์ที่เป็นคำพูดที่เอาไว้พูดก่อนนอนเพื่อให้เงินหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเนี่ยเข้ามาหาคุณอย่างถาโถมซึ่งมันเป็นคำพูดแบบง่ายมากๆทุกคนเนี่ยคำที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะจะเหนื่อยไปทำไมมันน่าจะดีนะคุณแค่ลองพูดตามเนี่ยคุณสังเกตตัวเองคุณยิ้มตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมมันน่าจะดีนะจุดๆเพื่อนๆผมไม่ได้ขายฟันนะเดี๋ยวบอกตรงคือผมศึกษามาเยอะมากผมศึกษาเรื่องของผมโคตรศึกษาแบบอินอ่ะสารธรรมเองอ่ะผมถึงได้รู้ว่าความเบาชีวิตคุณเกิดมาด้วยความเบาคุณเป็นเทพมาเกิดไอสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกหนักมันเป็นโปรแกรมของคนอื่นซึ่งไม่ตื่นรู้แล้วก็มาใส่หัวคุณแล้วคุณดันไปเชื่อโอเคไหมแต่ถ้าคุณเนี่ยเข้าใจหลักสัจธรรมจริงๆคุณจะรู้ว่าโลกนี้ไม่เบาเบาสบายง่ายนะหน้าเด็กลงก็ยังได้หน้าเด็กลงไม่ต้องมีสัญญากรรมไม่ต้องมีโบท็อกไม่ต้องมีฟิลเลอร์ต้องประกาศทุกครั้งใครที่สนใจจะเรียนคอร์สนี้นะ9ขุมพลังปาฏิหาริย์ลงทะเบียนวันนี้ราคาพิเศษจากราคาเต็ม 59,000 นะคะพิเศษ 26,900 บาทเท่านั้นโอเคนะครับจะเป็นไพ่เนรมิตนะครับ manifestation ใช้คำว่าการเนรมิตล่ะราคาเต็ม 5,000 บาทนะคะการ์ดเนรมิตนะวันนี้ราคาพิเศษนะคะ 2,990 บาทนะคะ มีตัวอย่างให้ดูนี่สวยงามมากใช่ไหมดูแล้วทรงพลังอ่านง่ายชัดเจนนี่เพื่อนๆเห็นแล้วนะคะโอเคถ้างั้นก็เราขอลากันไปก่อนนะครับทุกคนก็ขออวยพรทุกคนนะครับให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีชีวิตเบาๆหน้าเด็กลงทุกวันมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสกอะไรก็ได้ได้หมดนะครับแล้วก็เป็นอยู่บนสวรรค์แล้วก็ฝันว่าตัวเองกำลังฝันดีอยู่ด้วยไม่ใช่ฝันว่ากำลังลงนรกอยู่อยู่บนสวรรค์แล้วก็ฝันดีนะครับเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวิรศรีสวัสดีครับ